นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมารถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก From One ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกณใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเปิดราคาจำหน่ายไว้เทียบรถยนต์ระดับ Eco Car และ B Segment แต่แตกต่างที่ขุมพลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนที่หลายคนเฝ้ารอจะใช้ได้อย่างแพร่หลาย From One เป็นผลงานการพัฒนาจากทีมวิศวกรชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นภายใต้บริษัท OMM Asia จำกัดและถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยด้วยเงินทุนกว่า 1,000 ล้านบาทในโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดเล็กเรียกว่า Microfrag ซึ่งมีชิ้นส่วนเพียง 1,600 ชิ้นเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีชิ้นส่วนกว่า 30,000 ชิ้น From One หรือ FOMM One เป็นรถยนต์ในกลุ่ม L7E ตามมาตรฐานยุโรปซึ่งระบุว่าเป็นรถประเภทจักรยานยนต์4ล้อขนาดเล็กที่ออกแบบให้รับน้ำหนักโดยผู้โดยสารไม่เกิน200กิโลกรัมซึ่งตัวอย่างรถยนต์ประเภทนี้ก็คือ Renault Twizy สัญชาติฝรั่งเศสที่วางจำหน่ายทั่วยุโรปนั่นเองครั้งแรกที่ From One 2019 ตัวเป็นๆก็เห็นได้ชัดว่ารถคันนี้เป็นรถขนาดเล็กที่สุดมีตัวถังที่มีความยาวตลอดคันเพียง 2,585 มิลลิเมตรความกว้าง 1,295 มิลลิเมตรความสูง 1,560 มิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถไม่รวมแบตเตอรี่เพียง 450 กิโลกรัมเท่านั้นดีไซน์ภายนอกมีอุปกรณ์พื้นฐานอย่างไฟหน้าไฟเลี้ยวด้านข้างที่ปัดน้ำฝนแบบก้านเดียวหัวฉีดน้ำฉีดกระจกกระจกมองข้างไฟท้ายแบบ LED ทรงกลมพร้อมไฟเลี้ยวและไฟถอยหลังให้พร้อมขณะที่กระจกหลังสามารถเปิดยกขึ้นได้โดยมีเหล็กค้ำถูกซ้อนเอาไว้หากต้องการเปิดค้างมาพร้อมกับล้อขนาด15นิ้วและยางขนาด 145/65 R15 สำหรับช่องชาร์จไฟจะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าโดยใช้ปลั๊กแบบเสียบ Type 2 ซึ่งสามารถชาร์จได้ทั่วไปซึ่งการชาร์จอาจจะถูกเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านแบบ2 รูธรรมดาทั่วไปเท่านั้นซึ่ง FOMM หรือ FOMM ระบุการใช้เวลาชาร์จจนเต็ม 0-100% อยู่ที่ 6 ชั่วโมงสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางสูงสุด150 กิโลเมตรมอเตอร์ขับเคลื่อนของ FOMM One เป็นแบบ In-Wheel คือติดตั้งไว้กับชุดล้อคู่หน้าทั้งสองข้างให้กำลังสูงสุดรวมกันอยู่ที่10 กิโลวัตต์หรือราว 13.5 แรงม้าแรงบิดสูงสุดมหาศาลถึง560 นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงกว่ากระบะเครื่องยนต์ดีเซลทุกรุ่นในตลาดขนาดนี้รถคันนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถเล็กขนาดนี้ภายในห้องโดยสารเน้นความเรียบง่ายเบาะนั่งคู่หุ้มด้วยวัสดุผ้าสีดำฝั่งคนขับสามารถปรับเอนได้ขณะที่เบาะหลังเป็นเบาะแบบเรียบพร้อมผนังพิงศีรษะ2 ตำแหน่งมีช่องว่างวางของอเนกประสงค์มาให้และที่สำคัญคือมีเข็มขัดนิรภัยแบบ3 จุดให้ครบทั้ง4 ที่นั่งภายในห้องโดยสารมีจุดเด่นอยู่ที่พวงมาลัยซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับคันบังคับของเครื่องบินไม่ใช่พวงมาลัยกลมๆที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปโดยแป้นหลังพวงมาลัยที่เราเห็นอยู่นั้นไม่ใช่แป้นเกียร์แต่อย่างใด แต่เป็นแป้นคันเร่งแถมยังมีให้ถึง2อันอีกด้วยบริเวณคอพวงมาลัยจะถูกติดตั้งก้านเปิดปิดไฟหน้าและไฟเลี้ยวขณะที่ปุ่มควบคุมปัดน้ำฝนถูกติดตั้งที่แผงคอนโซลฝั่งผู้ขับสามารถปรับได้2ระดับคือช้าและเร็วส่วนสวิตช์ควบคุมตรงกลางประกอบด้วยปุ่มเกียร์มีให้เลือก3ตำแหน่งคือ D, N และ R ไม่มีตำแหน่งเกียร์ P แต่อย่างใดหากต้องการจอดก็เพียงกดเกียร์ว่างพร้อมดึงเบรกมือเท่านั้นเองใกล้กันเป็นสวิตช์ฉุกเฉินและปุ่มควบคุมความปรับอากาศซึ่งทำได้เพียงปรับความแรงลมเท่านั้นไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้และมีปุ่ม DOD สำหรับดีเซลระยะทางมาให้ส่วนหน้าจอเหนือแผงคอนโซลนั้นใช้บอกความเร็วบอกตำแหน่งเกียร์ปริมาณแบตเตอรี่และสถานการณ์การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นนอกจากนั้นในตัวรถยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์สำหรับชาร์จอุปกรณ์จุกจิกช่องเก็บของเหนือแผงคอนโซลและกระจกไฟฟ้ามาให้ทั้งสองข้างและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Know นำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่